นอข่าวโดยสำนักข่าว INN16นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันปรางคณิตบุญเผยจากสำนักข่าว INN ค่ะก่อติดตึกชิงทำเนียบกระทรวงพาณิชย์ถกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหลังปากีสถานออกกฎนำเข้าสินค้าอาหารใหม่เชื่อสามารถรับมือได้ไปติดตามประเด็นนี้กับคุณขวัญใจนวลจันทร์ค่ะนางอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศกระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่าทางกรมได้เชิญหน่วยงานภาครัฐและเอกชนที่เกี่ยวข้องมาหารือเพื่อเตรียมความพร้อมเรื่องที่ประเทศปากีสถานได้ออกประกาศคำสั่งแก้ไขกฎระเบียบการนำเข้าสินค้าสำหรับอาหารรับประทานใหม่ที่มีความเข้มงวดมากยิ่งขึ้นรวมถึงการรับรองมาตรฐานฮาลาลโดยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่1กรกฎาคมนี้ซึ่งทุกฝ่ายพร้อมรับมือกับระเบียบใหม่และเชื่อว่าจะสามารถรับมือได้โดยกรมจะมีการติดตามสถานการณ์ความคืบหน้าอย่างใกล้ชิดต่อไปและปัจจุบันประเทศไทยอยู่ระหว่างการเจรจาจัดทำความตกลงการค้าเสรีหรือ FTA กับปากีสถานโดยตั้งเป้าจะหาข้อสรุปการเจรจาให้ได้ภายในปี2563ขวัญใจนวลจันทร์ผู้สื่อข่าว INN รายงานค่ะจังหวัดจันทบุรีรวบผู้ต้องหาใช้อาวุธมีดแทงหญิงวัย72ปีเสียชีวิตก่อนหลบหนีไปทำสัญญกรรมจมูกหนีคดีนานกว่า19ปีค่ะหลังนายสุริยาพนมวิจิตรนะคะลูกชายผู้เสียชีวิตได้นำเอกสารเข้าร้องขอความช่วยเหลือต่อพลตำรวจเอกเฉลิมเกียรติศรีวรคานรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เร่งรัดจับกุมตัวคนร้ายที่ฆ่านางจุดไหนพนมวิจิตรที่เป็นแม่โดยเหตุเกิดเมื่อ19ปีที่แล้วค่ะและศาลจังหวัดจันทบุรีได้อนุมัติออกหมายจับลงวันที่18พฤศจิกายน2545จับนางสาวอมรแต่ตำรวจเนี่ยยังไม่สามารถที่จะตามจับกุมคนร้ายมาดำเนินคดีตามกฎหมายได้ต่อมาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดสืบสวนภูธรเมืองจันทบุรีจึงได้เริ่มแกะรอยคนร้ายและประสานกับตำรวจชุดสืบสวนภูธรภาค1จึงสามารถติดตามจับกุมนางสาวอมรอายุ42ปีได้ที่บ้านเช่าตำบลบ้านค่ายอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองโดยผู้ต้องหาให้การรับสารภาพตลอดข้อกล่าวหาว่าเป็นผู้ก่อเหตุใช้อาวุธมีดแทงหญิงวัย72ปีผู้ตายเนื่องจากมีปากเสียงทะเลาะ กันและอ้างว่าไม่ได้เอาทรัพย์สินของผู้ตายไปส่วนอาวุธที่ใช้เป็นมีดเจียนหมากของผู้ตายเองซึ่งทิ้งอยู่ในห้องเกิดเหตุเบื้องต้นเจ้าหน้าที่ตำรวจจึงได้ควบคุมตัวนางสาวอมรกลับมายังสถานีตำรวจภูธรเมืองจันทบุรีเพื่อนำตัวมาทำแผนยังจุดเกิดเหตุบริเวณบ้านเลขที่37ถนนพระยาตังตำบลวัดใหม่อำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีค่ะจบการเสนอข่าว16นาฬิกา3นาทีค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN